มะตกแรงมากนะคะวันนี้ที่ทำงานให้กลับก่อนอุ้ยอุ้ยฮัลโหลผู้พิการอยู่ปล่อยโจ๊กโอ้ยใช่ไหมนี่วันนี้นะคะเป็นครั้งแรกที่หิมะตกแรงมากนะคะตั้งแต่มาอยู่ที่นี่ทำงานได้ตอนนี้10โมงนะคะเริ่มงาน7โมงครึ่งแล้วที่ทำงานก็เห็นว่าหิมะตกนะคะเนี่ยก็เลยให้กลับบ้านก่อนเลยวันนี้แต่วันนี้นะคะที่เนี่ยที่หน้าบริษัทไม่มีที่จอดรถนะคะคุณแม่ก็เลยต้องเดินไปที่สถานีtrain stationจอดรถที่นู่นนะคะว่าอยู่ walk back อะไรก็ซึ่งก็ไม่ไกลนะคะเดินก็ใช้เวลา 2-3 นาทีก็ประมาณ200กว่าเมตรโอ้ตายแล้วเป็นครั้งแรกเลยที่เห็นสโนว์ตกอย่างนี้หนาวมากเลยค่ะวันนี้คุณแม่ใส่เสื้อ3ชั้นโอ้แต่ว่าเขาเรียกว่าอะไรอะคะที่เขาบอกอุตุนิยมของเขานะคะกรมอุตุนิยมของเขาเนี่ยกรมอุตุของเขาเนี่ยนะคะจะแบบแม่นมากบอกว่าวันนี้หิมะจะตกนะคะก็ตอนแรกคุณแม่ก็ไม่แน่ใจอะบางทีมันก็ตกอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะเราก็ไม่แน่ใจว่าจะตกอะไรขนาดนี้แต่ก็พอเช้ามานะคะเมื่อเช้าตื่นมาอยู่ตีสามประมาณขึ้นมาเข้าห้องน้ำนะคะก็เห็นแล้วว่าขาวๆเป็นขาวๆเล็กๆอะไรเงี้ยตกไม่เยอะมากแต่ว่าตอนนี้นะคะตกตลอดเหมือนฝนตกตลอดเวลาอย่างเงี้ยค่ะเป็นสายฝนลงมาเลยแต่อันนี้เขาเรียกว่าสายหิมะอ๋อสวยนะคะสวยมากแต่ว่าหนาวมากเดี๋ยวจะให้ดูสภาพคุณแม่นี่คือสภาพนะคะต้องระมัดระวังนะคะมันลื่นมากเลยนี่ใส่รองเท้าเข้าไปโอ้ยเปียกหมดเลยอุ้ยหิมะตกหนักมากโอ้ยรถคุณแม่จอดอยู่ตรงนู้นเดี๋ยวจะวิ่งนะคะเดินเร็วๆนี่สถานีรถไฟถึงแล้วดูขาวหมดเลยขาวหมดเลยวันนี้คุณอรันนะคะก็บอกว่านี่เธอถ้าเกิดว่าหิมะตกแรงเนี่ยเธอต้องกลับมานะอะไรเงี้ยขอที่ทำงานกลับมาแต่ค่ะที่ทำงานคุณแม่ดีมากถึงรถแล้วนะคะถึงรถเราแล้วนี่คือสภาพรถคุณแม่ยังไม่เยอะเท่ารถคนอื่นโอ้ยแม่โอ้ยเย้ไม่ถึงขั้วหัวใจเลยถุงมือตัดออกนะครับจะแล้วถุงมือนี้พิเศษมากตัดออกเพราะเวลาเราใช้งานจะได้สะดวกโอ้แม่จ๋าพี่จ๋าแม่จ๋านั่นที่สถานีรถไฟนะคะน่ะอันนี้จะเป็นสถานีเล็กคนรอที่เนี่ยตกลงแป๊บเดียวเห็นไหมคะเดี๋ยวคุณแม่จะขับรถช้าๆกลับบ้านนะคะเดี๋ยวไปถึงที่บ้านเดี๋ยวไปถึงที่บ้านนะคะจะดูซิว่าคุณแม่จะกลับไปสภาพไหนเดี๋ยวจะรีบกลับก่อนนะคะเดี๋ยวช่วงนี้ไปก่อนนะคะนี่คือสภาพหลังบ้านของคุณแม่วันนี้นะคะฝากกด Subscribe กดไลค์กดแชร์แล้วก็กดกระดิ่งติดตามกันนะคะสำหรับวันนี้บ๊ายบายค่ะ